ดไลค์กันเลยยังไอพวก FC ที่น่ารักทุกคนก็ในวันนี้นะครับผมคือจะพูดไงดีขอให้คุณดูกดไลค์กันมาเยอะๆเลยนะเพราะว่าผมไปลากค่าหัวมาประมาณชั่วโมงนึงนะครับแล้วค่าหัวผมก็จะ12ล้านแล้วเพื่อคลิปนี้โดยเฉพาะผมจะทำวินาทีขึ้น12ล้านด้วยคาตานะโง่ๆแต่มันก็ไม่โง่เท่าไหร่นะเพราะผมไปตีบวกให้มันเป็นดาบที่เอ็นชาร์ปโหดที่สุดในเกมแต่ดาเมจมันก็ยังขึ้นมานิดนึงแบบนิดเดียวนะครับไม่ถึงกับโหดแต่ก็เอาไง ก็ตีเจ็บอยู่อะแต่ก็ไม่ถึงกับตายคือมันจะพูดไงดีเอ้ยเดี๋ยวรอดูกันนะครับข้างหัวผมตอนนี้ก็ 11.98M เอาไงคือผมฆ่าได้ประมาณสัก2ตัวเนี่ยข้างหัวผมก็12ล้านเลยนะครับแต่ก็ดูดาบกูจะฆ่าใครตายพวกมึงได้ยินไหมเพราะฉะนั้นกดไลค์คลิปนี้เข้าใจไหมไอ้พวกโง่แล้วก็มาอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับคนดูในราคา199บาทมีสิทธิ์ได้รหัสเทพและ99บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันและเร็วๆนี้มีสินค้าใหม่วางขายบอกแล้วว่าถูกใจทุกคนแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนนะเดี๋ยวรอให้ผมไปคิดอะไรต่างๆเพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันแน่ลิงก์เว็บปักไว้หน้าชุมชนเหมือนเราจะเจอ FC ว่ะน้องๆเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าตัวจริงไหมผมท้า1-1ดีกว่าเอ้ยกูไม่มา1-1ไอ้เจอ FC ต้องใช้ FC เป็นประโยชน์ขอนี่กูขอค่าหัวเราต้องใช้ FC เป็นประโยชน์นะคนดูผมขอค่าหัวเลยแล้วกันใช่หรอคนดังหรอมันบอกเอ้ยน้องไม่เปิด PP แล้วน้องกูซันคุงสาขอค่าหัวเลยนะกูซันคุงเองชิบหายแล้วแม่งมากันเยอะๆขึ้นเยอะขึ้นเฮ้ยเป็นไงแรงมากได้ละ1ตัวกูได้ละ1ตัวกูได้มาแล้ว1ตัวแบบไม่ต้องออกแรงเยอะดูดาเมจกูดิคนดูตีบอทยังไม่ตายเลยพี่ดังโครมคืออะไรวะพี่ดังโครมมึงอ่านภาษาไทยออกมั้ยเนี่ยไอ้พวกเวเนยขอค่าหัวหน่อยเนี่ยมึงเห็นมั้ยกูพิมพ์นี่เนี่ยน้องดูดาบหน่อยครับนี่ไงอ่ะอ๋อมันเห็นดาบผมเว้ยคนดูมันเลยจำได้ว่าเป็นผมไง FC อ่ะเพราะแบบก็ในเซิร์ฟก็มีพี่คนเดียวที่มีดาบนี้อ่ะครับพี่ก็ไม่อยากจะโมสักเท่าไหร่หรอกธรรมดาอยู่แหละแต่มันไม่ให้ค่าหัวกูสักคนเลยไอ้พวกเวนค่าหัวหน่อยรอบที่3แล้วไอ้เหี้ยแม่งไม่มีใครตอบผมเลยไม่สนคนดังแต่สนคนหล่อแน่นอนอยู่ละเอ้ยนี่ FC มันสายอวยหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยมันไม่เปิด PVP อ่ะถ้าเปิดนะโดนดาบติดคำสาปพี่เล่นเอาละพี่ขอประกาศเลยถ้าน้องๆเจอพี่ในเซิร์ฟบ็อกฟู้ดนะก็มาบริจาคค่าหัวให้พี่หน่อยละกันโอเคป้าทุกคนพี่จะได้30ล้านเร็วๆนะครับ kittenshopth.com เว็บเติมโลบัคราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบ็อกฟู้ดและออสตาร์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับเราเจอครับคุณดูคือทุกวันนี้ผมแบบจะบวกกับใครใช่มั้ยข้อเซิร์ฟมาอันดับแรกผมจะรู้กันเลยว่าในเซิร์ฟนี้มีคนค่าหัวเท่าไหร่แล้วก็ผมก็จะสังเกตว่าใครเวลตันบ้างถ้าอยู่นอกเซฟโซนออกมากูก็จะเล่นแม่งเลยนะครับ hey. ตอนนี้ผมฆ่าอีก1ตัวก็12ล้านแล้วอ่ะอีกแค่ตัวเดียวเองกูฆ่าใครได้บ้างเนี่ยฆ่าบอทได้หรือเปล่าออกมาหน่อยดิไอ้พวกเนี้ย3ตัวไม่เต็มบาทอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยมึงไปออแอร์กันอะไรตรงนั้นนะเฮ้ยแต่ก่อนอัดคลิปนี่กูเจอทุกเซิร์ฟไปนะคนดูผมเข้าเซิร์ฟไหนก็คือเดือดทุกเซิร์ฟนะครับบวกกันยับยู่ยี่พอมาอัดคลิปแม่งไม่เจอคนจะ1-1เซ็งลีเฮ้ยอ้าวเวลไม่ตันแต่ทำห้าวนะไอเด็กขี้โอ้ไม่ใช่เวลไม่ตันแต่ทำห้าวนะน้องชายมาดิหาจิ้งจอกแต่เล็กเป็นเวลไม่ตันนะครับฆ่ามันตายผมคงไม่ได้ฆ่าหัวว่ะแต่ก็เพื่อความสะใจมึงมาดิเล่นเหมือนซูซูยเลยแต่ดาเมจไม่เท่านะครับซูซูยโหดกว่าเยอะแต่ก็พวกสกิลอะไรต่างๆเหมือนกันคนดูผมก็เลยค่อนข้างที่จะแบบโอ้กูกำลังจะโม้เลยเฮ้ยยังเลือดลบไปครึ่งหลอดเลยอะไรวะนี่เฮ้ยมันออกมาแล้วมีแต่คนไม่เอาไม่ตันเลยเอ้ยนี่มันเซิร์ฟอะไรเนี่ยนี่ไงโชว์ไอ้ดาเมจไม่มีมึงตายได้แล้วเดี๋ยวรอคูลดาวน์ก่อนสกิลก็คูลดาวน์ช้าดาบก็ดาเมจเบาอีกโอ้ชีวิตมันจะมีอะไรรันทดกว่านี้ไหมไอ้เนี่ยนี่ตามผมไม่หยุดเลยวะคนดูเดี๋ยวเจอวิชากูวิชาดาบโซโลโผล่ตายไอ้กระจอกแต่ไม่ได้ค่าหัวนี่กูทำไปเพื่ออะไรเนี่ย
นี่ไงนี่ไงวิคนนี้ผมอาจจะได้เขาดูแม่งเวลตันนี่วิชาดาบดำเฮ้ยดาเมจอยู่ไหนนี่เฮ้ย GM นี่กูตีบวกดาบดำแล้วนะดาเมจอยู่ไหนเฮ้ยโอ้นี่ไงกว่าจะตีเข้าวอน GM บัฟดาบนี้ให้ซันคุงทีครับจะเป็นดาบเมนใหม่ของพี่วอนนะ GM นะมึงหัดสนใจผู้เล่นบ้างไอ้ GM หัวนี่ไง RIP เฮ้ยเกือบตายนะเดี๋ยวผมแบบรอสกิลก่อนผมจะ12ล้านแล้วคนด้วยตัวนี้แหละเป็นตัวที่12ของพี่เฮ้ยกูโดนใครรัดกูเป็นเกย์นี่กูพูดเลยไม่มีใครกล้าไม่มีใครกล้ารัดใครรัดกูเป็นเกย์สวยไม่มีใครรัดครับได้ครับหมด12ล้านไปที่เรียบร้อยระดับสันคุงดาบกากาก็ยัง12ล้านได้กดไลค์กันมาสิกดกันหรือยังกดไลค์อ่ะมันจะมีใครโหดเท่าพี่อีกวะคนดูก็แค่ดาบกากากูยังเล่นจนเข้าหัว12ล้านได้ครับคิดเอาประสบการณ์กูเล่นเลโก้มาตั้งแต่อายุ18ปีตายใส่กระจกโอ้ยโอ้ผมลงไม่ทันมึงจะตีกูเข้าหรอเจอวิชาเอ้าโดนลัดไอ้เชยไอ้เกหัวล้นนี่ไงตายผมโดนลัดนะครับนี่ไงดาบกูกากๆอย่างนี้มึงยังจะลัดกูลงคอไอ้พวกไก่ย้ายเซิร์ฟผมอยากเจอแบบอยากเจอคนตึงๆอ่ะครับดูสิว่าผมจะเอาดาบคาตานะกากๆนี่ฟันคนตึงๆตายหรือเปล่าพอดีอยากสู้กับพวกข้าหัวแบบ30ล้านอ่ะมันจะมีใครตายให้กูบ้างเนี่ยเอ้ยแต่ว่าถ้าพูดแบบในมุมความเป็นจริงนะครับคุณดูดาบคาตานะไม่สามารถฟันพวกข้าหัว30ล้านตายได้นะเว้ยเพราะว่าบัฟมันเยอะนะไอ้พวกนั้นอ่ะอันนี้คือหลักความเป็นจริงสาระเลยนะคือฝันว่าจะตายเหอะแม่งบัฟเยอะถึกอีกขนาดดาบดีๆยังฆ่ามันตายยากทุกคนคิดเอาเดี๋ยวผมลองสักรอบนึงนะครับแต่ถ้าข้าหัวกูตกกูจะเอาทูชิตะไล่เสียบพวกมึงซะโหพอซันคุงมาแล้วหนีกันหมดเลยเหรอเอ้ยเอาโอมาแต่วิญญาณเฮียมาแต่วิญญาณเลโก้ใครเนี่ยข้าหัว13ล้านน่ะออกมาสู้กับกูหน่อยน้องโอ้โหเฮ้ยพูดเล่นนะเฮ้ยเอ๊ะกูพูดเล่นมึงหิวแล้วไงโอ้มึงเจอกูอันนี้เขาเรียกว่าแย่รังผึ้งนะครับคนดูเดี๋ยวเจอซันคุงตุ๋ยคืนในที่นี่ร้องเจอกูแน่แรงควายไอ้สัสแต่ทำไมเวลากูเล่นแบบเวลาจะขึ้นวิดีโอทีข้างหัวเจอแต่คนเล่นผลเกียนใส่วะคนดูมาเดี๋ยวผมเล่นบาร์กี้ด้วยเลยนะมึงแพ้กูตาเดียวโดนกูปั๊บยับไปนะพูดเลยนะเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยกูโดนลุมเฮ้ยกูโดนลุมคนดูเห็นไหมว่าผมโดนลุมไม่สุดเลยเฮียมาต้อง2ตัว3ตัวกูข้าหัวตกยับเลยแม่งโดนลุมตลอดเมื่อกี้มันเล่นผลประตูนะคนดูแม่งหายตัวเอาอะโคตรขี้โกงกูซ่าไปหลอกตบเด็กมาได้มาโดนเด็กเกียนที่ไหนตบคืนไม่รู้มันหนีผมออกเซิร์ฟแล้วคนดูมันไม่ให้ผมล้างแค้นแล้วสงสัยกลัวไงกลัวเต่าล่ามีสันคุงหรือเปล่าเดี๋ยวเราหาหนึ่งกับคนแถวนี้แล้วกันนะพวกมึงพลาดแล้วไอ้พวกวัยรุ่นเลโก้มึงมาแย่รังเสืออย่างนี้มึงก็รู้ถ้าพี่ได้เล่นของตึงๆอ่ะไม่มีใครสู้พี่ได้หรอกน้องผมกล้าพูดเลยนะว่าในโลกนี้เนี่ยเล่นเซตด้วยกันกับพี่ไม่มีใครสู้พี่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ากูตึงไงกูต้องเป็นหนึ่งเดียวของจักรวาลนั่นไงกว่าแหละตายขนาดโปผมก็ยังตบไอ้เฮียนี่ก็โปนะคนดูมันวิ่งดิดูมันวิ่งโอ้โหมันโปรักเป้าเฮ้ยนี่กูเจอเด็กเกมไม่พอกูต้องมาเจอโปเองเหรอในชีวิตมึงจะล็อกแค่ไหนมันก็มีระยะของมันละวะยังไงก็ได้ขอเค้กกูไม่โดนรัดไปคุยกันลากมาบ้วนสวยแตงหนึ่งโปอยู่ไหนละนี่ไงโปอยู่นี่
แม่งวิ่งอย่างเร็วว่ะโอ้โหแม่งวิ่งโคตรเร็วแม่งสปีดมึงอัพ300คูณ300คูณ500ป่ะน่ะแม่งโคตรเร็วอ่ะและนี่คิวของกูไอ้ควายสวยมาลาได้โปโง่แม่งโปรล็อกเป้า GM มึงดูหน่อย GM มึงแหกตาดูหน่อยเนี่ยปล่อยพ่อมึงมาเล่นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยเพื่อนเกมหัวใหม่ช่วงนี้โปรเยอะมากเลยนะน้องๆมึงกล้าเข้าหรือเปล่าฮะไอ้โปรไอ้โง่มึงกล้าไหมกล้าก็มาไอ้กระจอกเฮียเล่นโปรยังกลัวอีกอ่ะครับน้องๆคิดว่ามันทำตัวน่าสมเพชแค่ไหนไอ้โง่ฮะเฮ้ยเลือดมันทำยังไงเนี่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีโปรใหม่เหรออ๋อมัน2ชีวิตไม่ใช่โปรใหม่ไอ้เหี้ยตกใจนี่ไงสมเพชไหนกูดูชื่อมึงดิยูมึงอะชื่อมึงก็เป็นยาอ่อนไล่ควายเสือกเล่นโปรกูจ้างมึง300ไปเอายากับหมอมาแดกแล้วก็เปลี่ยนชื่อในโรบล็อกซะนายอันนี้ก็ตายเนี่ยสวยเพื่อนมึงก็โดนกูคิวแค่ไหนสมเพชโปเองโดนซันคงตบอะครับน้องๆก็คิดเอาไหนกูย่อเยอะมึงหน่อยดิไอตู้เฮ้ยไอมันใส่เสื้อไปรุ่นเลโก้เลยนี่ว่ะไอ้เหี้ยไปรุ่นเลโก้โดนซันคงตบร้องไห้ฟ้องไปบอกแม่เลยทุยน้ำลายเต็มไมค์ผมจะล่าจนกว่าจะ12ล้านแล้วค่อยปิดคลิปนะครับชดเชยไอตอนต้นคลิปที่กูโดนเด็กกระโปงตบแตกสมเพชกูโดนแช่อีกแล้วเฮ้ยนี่มันคอมโบวันช็อตที่ซันคุงเคยใช้นี่ว่ะใช่ป่ะคนคอมโบคุ้นๆนะเราอ่ะโอ้โหนี่มันสเต็ปผลน้ำแข็งที่แท้จริงเลยนี่ว่ะที่มันคอมโบไม่โดนเท่ากับวิ่งหนีไอ้ควายตายซะโง่เอาข้าวหัวมาให้กูเฮ้ยเหมือนจะโดนลุมเลยเหมือนจะโดนลุมเลยเยอะชิบหายเฮ้ยกูโดนถุยเอ้ยโดนลุมโอ้โหพ่อโอ้โหไอ้เหี้ยคนดูมันลุมผมดิ2ตัวกูปิดคลิปแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยกว่าจะล่าให้กลับไป 12M นะคนดูแต่แม่งโดนลุมทุกคลิปเลยว่ะใคร2ตัวเหี้ยมึงมาดูคลิปกูมึงทักมึงหนึ่งกับกูได้ควายลุมหาพ่อ